ในชั้นระวังภัยในวันนี้มากับเรื่องราวเตือนใจคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพราะว่าที่บางละมุงชลบุรีมีกรณีเกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย3ปีนะคะที่อาศัยจังหวะคุณแม่เผลอซดน้ำยาซักผ้าเข้าไปอาการน้องเป็นยังไงแล้วคะคุณรังสีมาคะล่าสุดยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้คุณพ่อเขาเอะใจค่ะด้วยความที่มีลางสังหรณ์ว่าอยากจะคุยกับลูกเลยบอกคุณแม่ว่าเอาขอสายน้องหน่อยปรากฏว่าคุณแม่เดินไปตามพบน้องกำลังซดน้ำยาซักผ้าขาวในห้องน้ำเลยค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรนะคะคุณผู้ชมสำหรับเหตุการณ์นี้เตือนใจเอาไว้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ลูกนั้นอาจจะเดินเล่นอยู่ภายในบ้านได้ตามลำพังอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ค่ะกรณีนี้กับน้องวัย3ขวบนะคะยังคงเคราะห์ดีที่เหตุการณ์ในครั้งนี้มีคุณพ่อโทรศัพท์เข้ามาอันนี้เป็นภาพในขณะที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วน้องมีอาการไอด้วยอาเจียนด้วยแล้วก็ช็อกเป็นระยะค่ะช่วงสักเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะคะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีเด็กหญิงวัย3ขวบถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลบางละมุงค่ะพอไปสอบถามเหตุการณ์นะคะพบว่าคุณพ่อของน้องเนี่ยอายุวัย27ปีกำลังทำงานอยู่นอกบ้านรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็อยากจะคุยโทรศัพท์กับลูกสาวก็เลยโทรกลับไปที่บ้านค่ะซึ่งที่บ้านก็มีคุณแม่กำลังทำความสะอาดบ้านดูแลบ้านเป็นแม่บ้านอยู่เนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าไปตามลูกมาพูดคุยกันหน่อยอยากจะคุยกับลูกคุณแม่ก็เลยไปเดินตามหาลูกปรากฏว่าพบว่าลูกตัวเองนั้นซดน้ำยาซักผ้าขาวแล้วก็กำลังชักอยู่ในห้องน้ำเลยนะคะเลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนแต่ปรากฏว่าที่โรงพยาบาลบางละมุงเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่เพียงพอจึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชลบุรีค่ะซึ่งขณะนี้ล่าสุดก็ยังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์อยู่นะคะไปต่อกันที่เรื่องของพรบ.ออกมาสำหรับคนที่เมาแล้วขับนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เจอด่านถ้าใครที่ไม่ยอมออกมาเป่าจดหมายอาจจะเอาผิดอะไรไม่ได้แต่ว่าล่าสุดหลังจากผ่านพ้นเที่ยงคืนของวันที่11กุมภาพันธ์มาเริ่มทำงานได้แล้วค่ะโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นกรณีคล้ายกันกับที่เรานำมาฝากเมื่อวานนี้เลยมีหญิงสาวเมาแล้วขับไม่ยอมลงจากรถนะคะเจอด่านตั้งแต่ช่วงเวลาสักประมาณตีสองครึ่งอะคุณผู้ชมจน6โมงครึ่งของเช้านี่นะคะถึงยอมลงมาจากรถโดยหญิงสาวรายนี้เธอรับว่าดื่มมาด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณด่านที่ตำรวจตั้งการใกล้กับปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์24แถวๆช่องนนทรีพบว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งขับรถเก๋งยี่ห้อ Honda Brio สีขาวคันที่เห็นเมื่อสักครู่นี้สาวคนนี้ก็คือนางสาวชุติมากันทางอายุ28ปีพื้นเพเป็นคนนครพนมค่ะเธอขับรถเข้ามาในด่านแล้วพอเจอตำรวจปุ๊บเจ้าตัวก็พยายามจะเลี้ยวเข้าไปในซอยที่อยู่ด้านข้างกับด่านตรวจนะคะตำรวจก็เลยไปเคาะกระจกเพื่อที่จะขอให้เธอนั้นลงมาตรวจระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดปรากฏว่าเธอนั้นไม่ยอมลงมาปิดกระจกแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในรถค่ะตีสามก็แล้วตำรวจบอกว่าจะเก็บด่านเธอก็ยังไม่ยอมลงมาจึงต้องให้รถลากนะคะยกเอาไว้มาไว้ที่สน.บางโพงพางหลังจากนั้นเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานจน6โมงครึ่งอย่างที่บอกไปเธอก็ยอมลงมาแล้วก็มาเป่าปรากฏว่าเป่าแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีค่ะแอลกอฮอล์ในตัวนั้นยังคงมีอยู่นะคะโดยเธออ้างกับทางเจ้าหน้าที่ว่าที่ไม่ยอมลงมาเพราะว่าตัวเองแต่งตัวไม่เรียบร้อยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยส่วนรถคันที่ขับมาด้วยคันนี้ใบขับขี่ก็ไม่ได้เอามาค่ะบัตรประชาชนก็ไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่าเธอนั้นเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งไปนะคะว่าเธอนั้นมีความผิดข้อหาขับรถยนต์ขณะมึนเมาไม่ว่าจะเป็นเมาสุราหรือว่าเมาอย่างอื่นขับรถขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์รวมไปถึงไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่แล้วก็ไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะตำรวจบอกว่าพรบ.ที่ออกมาใหม่ล่าสุดว่าคนที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือไม่ยอมลงมาเป่าจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 2,000 บาทรวมไปถึงทั้งจำทั้งปรับด้วยกรณีนี้ถือว่าเป็นเคสแรกหลังจากที่พรบ.ออกมาล่าสุดก็ใช้งานได้ในทันทีเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนักดื่มทั้งหลายถ้ามีการประวิงเวลาไม่ยอมเป่ากฎหมายเอาผิดได้เช่นเดียวกันนะคะ
พาไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีกันบ้างค่ะมีจ่าสรรพวุฒิทางทหารเรือนะคะกำลังขับขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าอยู่ๆนั้นเกิดหลับในไปซัดเข้ากันกับเสาปูนค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นจ่าเอกกิตตินันท์เจริญดีกำลังครวญครางด้วยความเจ็บปวดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปพบแล้วก็มีการบาดเจ็บทางร่างกายรวมไปถึงกระดูกนั้นหักหลายท่อนเลยเหมือนกันนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป่าหญ้าริมทางค่ะบริเวณถนนสายการท่าเรือสัตหีบกิโลเมตรที่10เยื้องกันกับค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะพบว่าผู้บาดเจ็บนั้นยังคงอยู่ในอาการสลึมสลือบาดเจ็บสาหัสพอสมควรนะคะเพราะว่าร่างกายนั้นมีกระดูกหักหลายแห่งใกล้ๆกันก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็แท่นปูนหลักกิโลเมตรได้รับความเสียหายค่ะจากการไปสอบถามก็พบว่าจ่าอากาศกิตตินันท์คนนี้ขับรถออกมาจากบ้านเพื่อนในชุมชนบ้านช่องเสนสารเพื่อที่จะกลับบ้านพักในกรมสรรพวุฒิทหารเรือนะคะตอนนั้นขับไปขับมารู้สึกง่วงแล้วก็หลับในค่ะเป็นเหตุทำให้ควบคุมรถไม่อยู่พุ่งชนเข้าไปกับหลักกิโลเมตรแล้วก็พุ่งตกไปที่ป่าหญ้าข้างทางนะคะไปต่อกันที่เหตุลักทรัพย์ลักขโมยกันบ้างค่ะที่นครราชสีมาตอนนี้เขามีการลักเครื่องสูบน้ำค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านมาร้องเรียนว่าหายกันไปกว่า30เครื่องแล้วเจ้าหน้าที่ต้องรีบระดมกำลังการเพื่อรับเรื่องนี้แล้วก็ตรวจสอบว่าใครกันนะคะที่เป็นคนขโมยเอาเครื่องสูบน้ำของชาวบ้านไปค่ะกำลังตรวจกันเลยนะคะก็เข้มงวดกวดขันกันมากขึ้นเพื่อที่จะตรวจตราหาดูว่ามีรถผู้ต้องสงสัยหรือไม่กับการขโมยเอาเครื่องสูบน้ำของชาวบ้านไปในครั้งนี้ชาวบ้านเขารวมตัวกันมานะคะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วมาจนถึงกุมภาพันธ์ล่าสุดในเดือนนี้เครื่องสูบน้ำมันหายไปกว่า30เครื่องแล้วทั้งในตำบลใกล้เคียงกันแล้วก็ในจุดที่เกิดเหตุนี้นะคะสภ.พลกรังเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตั้งด่านตรวจเพื่อที่จะหาดูหน่อยเครื่องไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะคุณผู้ชมต้องมีการแนะนำให้กับชาวบ้านที่มีเครื่องสูบน้ำจดเลขทะเบียนของตัวเองเอาไว้ด้วยจะได้รู้นะคะเวลาที่ไปตรวจจับเจอมาได้เครื่องนี้เป็นของใครส่งคืนเจ้าของได้ถูกต้องตอนนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ปลูกผักปลูกพืชปลูกผลไม้เป็นอย่างมากน้ำก็ไม่ค่อยจะมีเครื่องสูบน้ำยังมาขโมยอีกเดี๋ยวลองไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยค่ะเราก็ต้องทำมาหากินอ่ะเราก็ไม่เคยระวังว่าจะมันจะมาเอาตอนไหนเนาะเราก็ต้องทำมาหากินอ่ะเนาะอยู่เฉยไม่ได้อ่ะแล้วหายไปงี้พี่เอาอะไรลดน้ำไหมทีพี่ก็ไม่ได้ลดติ้นอ่ะพี่ก็ขุดน้องเดี๋ยวลองต้องปล่อยทิ้งเลยนะพี่ก็คงต้องปล่อยทิ้งนะจ้ะถ้าว่าน้องหรือคนอื่นเขาไม่เอาให้ยืมเครื่องอ่ะเขาต้องยังถ้าจะเอายืมก็ยืมคนอื่นเข้ามาถ้าเขาว่างเขาก็มาให้ยืมบางทีไม่ว่างเขาก็ไม่มาเนี่ยล่าสุดเมื่อช่วงเช้านะคะตำรวจเขาก็ประชุมกันค่ะสำหรับตำรวจสภ.พลกรังอำเภอเมืองนครราชสีมาเนี่ยนะคะประชุมกันเพื่อที่จะไล่ล่าตัวคนร้ายแล้วก็เข้มงวดกับคดีนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนเหลือเกินแต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าพอไปจับโจรที่ขโมยเครื่องสูบน้ำมาได้แล้วชาวบ้านนั้นกลับยืนยันไม่ได้ว่าเครื่องสูบน้ำนี้เป็นของตัวเองจึงอยากจะให้ช่วยกันนะคะบ้านไหนมีเครื่องสูบน้ำจดรูปประพันธ์สันฐานของเครื่องสูบน้ำตัวเองเอาไว้ด้วยรวมไปถึงตำหนิต่างๆนะคะพอเวลาไปเอาตัวเครื่องสูบน้ำคืนมาได้จะได้รับการยืนยันแล้วก็คืนให้กับเกษตรกรไปแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือว่ายังคงจับตัวแก๊งคนร้ายนี้ไม่ได้แล้วก็เครื่องสูบน้ำ30กว่าเครื่องที่หายไปก็ยังตามมาไม่ครบด้วยค่ะพาไปดูคลิปส่งท้ายกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เกิดขึ้นในตลาดนะคะแต่ว่าตลาดที่ผู้คนพลุกพล่านจ๊อกแจ๊กจอแจกันไม่น่าเชื่อว่าจะมีวินาทีชีวิตเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะโดยมีรถบัสนั้นพุ่งตรงมาเหยียบรถจักรยานยนต์ภาพน่ากลัวขนาดไหนเดี๋ยวชมพร้อมกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังจะเลี้ยวเข้าตลาดคุณผู้ชมคงจะเห็นว่าโอ้โหมาแล้วค่ะรถบัสคันนี้
ในขณะที่รถกระบะหลายคันพุ่งตรงเข้าไปที่จะซื้อของหรือว่าส่งของกันเนี่ยนะคะรถบัสคันนี้ก็พุ่งมาแล้วก็เหยียบเข้ากับรถจักรยานยนต์เคราะห์ดีมากๆเลยนะคะว่าไม่มีคนติดอยู่ในนั้นเพราะว่าในจังหวะที่ชนเนี่ยนะคะคนได้กระเด็นออกไปจากรถแล้วเดี๋ยวดูคันนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นจังหวะที่เฉียดฉิวจริงๆค่ะต้องบอกว่าเคราะห์ดีจริงๆที่ไม่มีใครเกิดอันตรายขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้อ๋อขออภัยมีคนได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าอาการนั้นตอนนี้ก้นกบฉีกเป็นแผลแล้วก็ยังเจ็บขาค่ะไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตนะคะตอนนี้รอตรวจเช็คร่างกายอยู่นะคะแต่ว่าภาพนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะคะอีกคลิปหนึ่งค่ะบอกเตือนใจเอาไว้สำหรับใครที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์ดุเอาไว้ในกรงนอกเหนือจากจะเตือนเด็กๆแล้วเตือนผู้ใหญ่ด้วยว่าอย่าไปแหยมกับสุนัขดุนะคะคลิปที่ว่าคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีเจ้าสุนัขเนี่ยนะคะเห่าเสียงดังอยู่ในกรงแล้วก็มีชายคนนี้ค่ะพยายามจะเอาขานั้นแหย่เข้าไปในกรงสุนัขแม่อยากจะล้อเล่นกับสุนัขดุสุดท้ายถูกงับเอาจนได้ค่ะยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่จนล้มลงไปนะคะคนถ่ายคลิปหัวเราะเสียงดังแต่คาดว่าคนที่จะถูกงับรองเท้าหายไปหนึ่งข้างคงจะไม่สนุกเท่าไหร่นะคะถอดถุงเท้าออกมาเช็คสภาพขาตัวเองเป็นอย่างไรบ้างนี่ขนาดว่าน้องหมาอยู่ในกรงนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาเตือนเอาไว้ว่าระวังสุนัขดุหรือว่าระวังสัตว์ดุต้องระวังนะคะทั้ง3ท่านนี้เคยแย่ล้อเล่นกับอะไรที่ดุบ้างไหมคะไม่มีละค่ะไม่มีนะคะเกรงใจกันจริงๆขอบคุณคุณรังสิมาค่ะ